อาณาจักรครับผมเดินทางอิตาลีใช่ครับไปร่วมงานที่มิลานครับผมกับทางนิตยสาร GQ ครับผมก็ดีใจมากครับเป็นตัวแทนของ GQ ประเทศไทยไปที่ประเทศมิลานครับผมกับไปการดูไปแฟชั่นของผมครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของเราไหมคะที่ได้มีโอกาสร่วมงานที่นู่นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากครับผมไปกับทาง GQ ฮะแล้วก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าทางเราเคยติดตามบนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือจะเห็นตลอดเลยว่าที่นั่นเมืองเขาจะเป็นเหมือนแบบศูนย์รวมผู้นำแฟชั่นเลยใช่ครับเป็นตัวแหละครับก็ระหว่างนี้ต้องฟิตหุ่นไปด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่ฟิตหุ่นโทษทีครับฟิตกำลังเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยผมก็ต้องไปวิ่งกับพี่ตูนเลยนะครับผมไปช่วยพี่ตูนวิ่งเป็นมูลนิธิ9คนละ9ต่อด้วยก็ได้ควบกันเลยสำหรับที่จะไปใส่เรื่องคือน้องนายแบบก็มีเตรียมความพร้อมไปมั้ยฮะลูกในการฟิตติ้งก่อนไปก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันใน Instagram ของผมเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันครับผมว่าทางผมกับ GQ ไปเนี่ยเป็นยังไงสรุปงานคร่าวๆที่พี่ตูนแจ้งแล้วอย่างฮะแล้วก็ไปทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะแจ้งเร็วๆนี้นั่นแหละเป็นแนวแฟชั่นเหนือให้มายังไงไม่เป็นเกี่ยวแฟชั่นนี่แหละครับผมก็เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ชายด้วยขึ้นปกนิตยสาร GQ เลยอันนี้ขึ้นไปแล้วเมื่อเดือน2ยังหาซื้อได้อยู่นะครับผมสั่งออนไลน์ยังมีนะฮะดูหน้าตื่นเต้นตื่นเต้นผมก็เป็นงานแรกที่เราได้มีโอกาสไปแล้วเราก็ดูว่างานเนี้ยมันอินเตอร์เนชั่นแนลมากคือทั่วประเทศเนี่ยคือสื่อทุกที่คือมาอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วเธอไปทำงานนี้คุณแม่หมูไปด้วยใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการทำหน้าที่ผู้จัดการก็ไปต้องไปดูแลครับอันนี้จะถือโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยไหมไม่ได้เที่ยวครับเพราะว่าผมอยากรีบกลับมาไปช่วยพี่ตูนวิ่งมากกว่าครับผมเพราะว่าพี่คือวันที่16ครับผมจะมีมินิมาราธอนตอนเย็นซึ่งพี่ตูนเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นมินิมาราธอนที่มีคนมาร่วมวิ่งเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ทำเป็นกิมมิคเรคคอร์ดเลยอย่างเงี้ยผมก็อยากเป็นหนึ่งเสียงในพลังเล็กๆของพี่เขาแบบไปช่วยพี่เขาอย่างเงี้ยแสดงว่าไปที่นู่นนายก็ต้องเข้าฟิตเนสฟิตซ้อมมาร่วมวิ่งเราผมก็วิ่งออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยวิ่งบนลู่วิ่งกลับมาถ่ายงานเสร็จก็พยายามวิ่งเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมตอนนั้นพี่ตูนผมอายเขารอบนี้พี่ตูนบอกไหมครับว่าต้องวิ่งกี่กิโลยังไงบ้างเขาไม่ได้บังคับครับตอนที่พี่ตูนโทรมาเขาก็แบบเขาอยากให้แบบไปร่วมช่วยกันคือเขาแสดงว่าปีนี้คือหนึ่งพลังเล็กๆรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็เลยโอเคผมขอเป็นสิ่งหนึ่งเสียงเล็กไปช่วยพี่ตูนละกันวิ่งเท่าที่ไหวแต่ว่าจิตใจของเราคืออยากไปช่วยเขาจริงๆอย่างก่อนหน้านี้พี่ตูนเองเจอดราม่าเรื่องดราม่าเรื่องใจอะไรครับก็คือผมรู้สึกว่าผมได้มีโอกาสคุยพี่ตูนได้เห็นเบื้องหลังพี่ตูนที่คนหลายคนไม่เห็นเวลาเขาพักจากปีที่แล้วตอนที่ระหว่างวิ่งอยู่แต่เขาก็อดทนเขามีกำลังใจเป็นแบบโรงพยาบาลอยู่ทุกที่แล้วผมบอกเลยว่าทุกคนเกิดแก่จะตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นสุขภาพในอนาคตต้องดูแลและพี่ตูนให้ความสำคัญเรื่องนี้มากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาของพี่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เขาทำเนี่ยเจตนาพี่บริสุทธิ์มากผมรักพี่เขามากแล้วผมก็ถ้าทูลพี่เขามากอยากเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้พี่เขาหรือว่าให้ได้แม้แต่เสี้ยวของพี่เขาด้วยซ้ำเพราะว่าพี่เขาทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศมาแค่ไหนอย่างเงี้ยเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนายมีโอกาสได้คุยกับพี่ตูนบ้างไหมไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่าผมรู้อยู่แก่ใจครับว่าสิ่งที่พี่ตูนทำเจตนาเขาคืออะไรเขาคือต้องการช่วยเหลือทุกคนจริงๆเขาทำเอาร่างกายเขาเข้าแลกโดยเขาไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นแล้วก็เอาจริงๆนะสำหรับการเตรียมตัวในวิ่งครั้งนั้นและครั้งนี้เขาเสียชีวิตส่วนตัวไปเยอะมากเลยเขาต้องเตรียมซ้อมเขามีจุดเป้าหมายแล้วเขาต้องซ้อมเพราะว่าเขาอยากจะเรียกให้คนไทยทุกคนแบบมาช่วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคค่ะ